บรรยากาศการเดินทางไปยังแขวงไซสมบูรณ์ตอนนี้ว่าสิขึ้นรถคนเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยรถคันนี้ก็ได้เที่ยงแหละ11โมงขารถเบิ่งขั้นต่อไปถ้าว่ามันบ่เต็มแล้วสิขึ้นถ้าว่าบ่ถ้าว่ามันเต็มนี่ก็โอ้จักสิว่าแล้วจักสิเมื่อจังได๋แล้วเนี่ยตอนนี้เฮาอยู่ท่าบกเมืองท่าบาทแคมป์ริมกำไส้ทางเขาไปแขวงไซสมบูรณ์เขาไปเบิ่งของยานี่ต้องได้ยืนเอายืนจนหอดลองซ่านแล้วก็มีคนลงลองซ่าน2คนโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศการเดินทางไปยังแข่งไซสมบูรณ์มันต้องได้ลุ้นเนาะต้องได้ลุ้นแต่ละมือพาไปขึ้นรถอยู่คิวกับบ่เป็นหยังอันนี้30มาหอดคิวแล้วมาหอดปลาไหลทาบกนี่ก็คนก็จะเต็มแล้วนะอ่ะรอถามเบิ่งว่าสิมีรถเข้าไปอีกบ่รอลุ้นไปนำกันว่ามื้อนี้บ่ติงสิได้ไปไซสมบูรณ์บ่เนาะสิเดินทางไปยังไซสมบูรณ์พี่น้องอากาศก็ฮ้อนเลยมื้อนี้แดดเปรี้ยงยืนได้บ่อันนี้มาค่อยไว้เจ้าไว้นี่มาคันเบียดที่สมาธิ138กิโลเมตรคันนี้เดินทางไปหลองแจงยังบ่แม่นไซสมบูรณ์รถไปลองแจ้งคนบ่หลายถ้าเบิ่งรถไปไซสมบูรณ์คนสิหลายบ่ตอนนี้จะจังโมงแล้วมา12โมงแล้วยังรถตู้หากเข้าว่ายังมีนั่นเด้รถเมย์นั่นนะราคา12น่ะโอ้คันว่ารถตู้เต็มนี่เสียไฟแล้วมาครับตอนนี้มาหอดลองซานมากินข้าวแวะกินข้าวเปียกอยู่คิวรถพอดี2โมงกินข้าวแล้วก็สิออกเดินทางต่อไปยังไซสมบูรณ์เมืองอนุวงศ์บรรยากาศลองซานโอ้หอนละอุเลยตอนนี้อากาศเอาแท้เอาว่าตอนมาหันน้ำเดือดขึ้นหลายๆจนสิท่วมหมดครัวเนาะจนสิฮอดครัวบ่ว่าอยู่เมืองอนุวงศ์น้ำก็สิขึ้นคือกันบ่เดี๋ยวรอติดตามรับชมเบิ่งบรรยากาศเมืองอนุวงศ์พร้อมกันเลยตอนนี้มาฮอดไซสมบูรณ์นะพอดี 5:00 น. 3 ชั่วโมงออกมาแต่ลองซ่านฮอดพี่พอดี 5:00 น. 00 นาทีเลยป้ามาพี่ประแดดพี่ลึกขนาดตอนมาแถวๆนั้นบ้านเมืองลงนั้นฝนตกบังแห้งมาฟูโลนโอ้บ่ได้เห็นกันดนเด้องามเลยยังเขียวงามคือเก่าอยู่มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วใส่สมบูรณ์เมืองหนาวสาวงามเดี๋ยวสิเข้าไปในเมืองก็ได้บ่ดิตอนนี้ยังท่าไอ้น้องเพิ่นเขาเจ้ามาครับเดี๋ยวโทรหาเพิ่นก่อนอันนี้คือบรรยากาศคิวรถเมย์คิวรถตู้ใส่สมบูรณ์สบายดีสบายดีตอนเช้าอยู่ที่เมืองอนุวงศ์แขวงใส่สมบูรณ์ขอเมื่อวันที่2กันยาปี2024บรรยากาศตอนเช้ามื้อนี้ท้องฟ้าอยากมืดครึ้มแน่เด้ออยู่ไซสมบูรณ์เฮาอันนี้คือบรรยากาศเมืองอนุวงศ์หลายอาทิตย์แล้วที่ว่าเฮาบ่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งฝนบ่ค่อยตกอยู่เมืองอนุวงศ์น้ำปริมาณน้ำจางก็ขึ้นบ่หลายขึ้นบ่หลายแตกต่างจากบ้านทาบกเมืองทาพระบาทแข่งบุรีคำไส้ที่เฮาถ่ายมื้อวานนี้ให้เบิ่งเนาะแถวนั้น
นบ่ตกอยู่แต่ว่าปริมาณน้ำของยังบ่ทันได้ลดลงเทื่อถือว่ายังน้ำท่วมอยู่4มื้อแล้วเพิ่นว่าน้ำท่วมอยู่ทาโบกอะเนาะแล้วมันก็ค่อยๆลดไปมื้อนี้คือเก่าบรรยากาศตอนเช้ามาออกกําลังกายลินแลนลินเลาะชมบรรยากาศตัวเมืองแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศเมืองอนุวงศ์และอัปเดตใส่สมบูรณ์ให้ทุกท่านติดตามรับชมเบิ่งเด้อมียังแนวเปลี่ยนแปลงแน่แล้วใส่สมบูรณ์ตอนนี้พื้นที่ทั้งข้างนี่เพิ่นเอาดินมาถมใส่น่าจะสร้างเป็นโรงแรมบ่หรือว่ายังจักๆก็ยังบ่ฮู้ตอนนี้บรรยากาศรอบข้างเมืองอนุวงศ์ขึ้นซื้อลือน้ำว่าอากาศดีก็ยังดีคือเก่าเนาะเย็นสบายตอนเช้าๆปริมาณน้ำจางตอนนี้ก็บ่หลายเนาะตอนบ่ติงลงเมื่อไต่น้ำจางยังหลายอยู่แต่ว่าตอนนี้ถือว่าปริมาณลงหลายเติบเลยน้ำกระไซเริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วพี่น้องก้าวเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วได้เดือนธันวาเนี่ยเอ้ยเดือนกันยานี่ฟูโหลนี่เต็มเป็นเต็มไปด้วยแต่หมอกเนาะน้ำฝนก็ค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆตกอยู่แต่ว่าก็ยังลดลงอันนี้คือบรรยากาศสายน้ำจังใน2024มือวันที่2กันยา2024ป่ะเดี๋ยวเฮาพาท่านผู้ชมย่างเลาะชมเบิ่งบรรยากาศเมืองอนุวงศ์แขวงไสสมบูรณ์เฮาก่อนนี่บ่ติงย่างกลางทางเลยวิทยุกระจายเสียงตอนเช้าเปิดตั้งแต่หาโมงเช้าพุ่นเนาะอันนี้คือบรรยากาศซุ่มซ่นเมืองอนุวงศ์เมื่อคืนนี้ห่อเขาได้เมื่อคืนเนี่ยบุญห่อเขาเขาจะเขายังเห็นเทียนเขาจะเอามาไต่อยู่เนาะบุญห่อเขาประดับลินแจกเขาให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะให้มีอยู่มีกินตามวิถีของประเพณีเพิ่นว่าซั่นดอกแต่ว่าติ่งบ่ได้ลงไปแจกเขาซั่นเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่ทาโบกโอ้ยเมื่อยน้องเอ้ยเมื่อยบ่แม่นเนาะเมื่อยน้ําหยังเมื่อยน้ําล้อทารถโดยสารที่ว่าจะเข้ามาแขวงไสสมบูรณ์พอดีเรือวางก็วางทั้งหลังอีเนาะโอ้ยว่ะคันสันคันบ่ว่างนี่ก็ยันสิบ่ได้มาแหละยันได้ล่อท่ารุ่นมาตอนมามื้อนี้อีกละตอนนี้เสียงเนาะใส่สมบูรณ์เนื่องจากว่ามันบ่มีรถโดยสารรถเมล์นะเข้ามานะมีแต่รถตู้เนาะไปเดี๋ยวย่างรอชมเบิ่งบรรยากาศอันนี้คือห้องการบ้านผู้ว่าสางตัวนี้การบ้านมีหารอาหารบรรยากาศด้านล่างของแฮมแฮมผู้สีบุฟเฟ่ดาดโลเพื่อนผักผู้สีซองคนมักนิยมมาผักอยู่นี่หลายหลายเลยคนมาผักนิยมอยู่หลายตะกี้โรงแรมตัวนี้เป็นโรงแรมเก่าแต่ปัจจุบันเพิ่นได้ทั้งด้านล่างออกไปขยายสาขาเติบอีกเดี๋ยวเฮาย่างทั่วเบิ่งใส่สมบูรณ เป็นเมืองเงียบพี่น้องเอ้ยยามเช้านี่เงียบแท้เงียบว่าเลย
เป็นแขวงที่มีประชากรอาศัยอยู่หน่อยที่สุดในประเทศลาวก็คือแขวงไซสมบูรณ์เท่านี้แหละไซสมบูรณ์หรือว่าทางภาคเหนือขึ้นมานี่พื้นที่จะหลายเลยแต่ว่าคนจะหน่อยเนื่องจากว่าพื้นที่ทำการผลิตเต็มไปด้วยเขาดอยเป็นภูเขาสินะมันเหตุให้ผู้คนนี่กระแจกระจายอาศัยอยู่บ่ทั่วกันเนาะแตกต่างจากทางนครหลวงเวียงจันทน์ลงไปภาคใต้บ้านนี่จะถี่กันเลยเนาะคนจะอาศัยอยู่หลายตามเรียบแคบแม่น้ำคลองผู้คนก็อาศัยอยู่หลายเนาะเพราะว่าบ่เรื่องความอุดมสมบูรณ์การหาอยู่หากินมันก็สะดวกสบายเนาะอยู่แคบนำแถวเนื้อก็มีแต่ผู้แต่พาเฮ็ดไผ่เฮ็ดสวนไปเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีปานใดตอนนี้เวลา 6:30 นาที 6:00 นเช้าพื้นนี่แห้งเลยเนาะฝนบ่ตกเลยแต่ว่าหนาวลมหนาวเข้ามาอนุสิทธิ์ขนส่งด่วนราคาเริ่มต้น 7,000 กีบนี่อยู่นี่นี่คอนกรีตเพิ่นเฮ็ดบ่สุดส่ำเฮ็ดฮอดแต่นี่แล้วก็พ่อเนาะเส้นทางตัวนี้กับเส้นทางสื่อไปทางนั้นนี่บ่แม่นคอนกรีตเส้นทางมื้อนี้ไปคอนกรีตเพิ่นเลยทางนี้ก็คอนกรีตอันนี้วงเวียนแต่ก่อนเป็นวงเวียนน้อยๆเลยปัดเดียวนี้เพิ่นขยายให้ใหญ่ขึ้นน้อยนึงกว่าเก่าตอนเสายังบ่ทันได้หมอดรถไฟซั่นบรรยากาศบ้านผู้วสางเมื่ออนุวงศ์ไซสมบูรณ์บ้านเหื่อนคนเต็มเลยเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก่อสร้างปลูกสร้างอาศัยอยู่หลายเลยเดี๋ยวเฮาย่างไปหอหลักเมืองหอหลักเมืองโครงการด่านขางหอหลักเมืองนี่เฮ็ดกะไก่สิสำเร็จแล้วได้ไปเทื่อละหน่อยเทื่อละหน่อยบ่แน่ใจว่าห้างสรรพสินค้าบ่หรือว่าโรงแรมหยังนี่แหละบ่แน่ใจพี่น้องเพราะว่าโครงการเพิ่นก็บ่ต้องได้เพิ่นก็บ่ได้ระบุบอกละเอียดแต่ว่าเห็นสุดนั้นก็ติดป้ายใส่อยู่เนาะทั้งหน้านะโครงการคล้ายคือห้างสรรพสินค้าบ่รู้โรงแรมหยังนี่แหละแต่ว่าโอ้หน่อยพอติแนวนี้เดินจุดใจกลางคลองเมืองยามเช้าก็มาแล่นลิ้นอยู่หอหลักเมืองนี่แหละสีหาหอบแล้วก็กราบโอ้แถวนี้น่าจะแม่นโรงแรมหรือว่าบ้านพักก่อสร้างใหม่น่าจะเป็นโรงแรมเนาะพี่น้องเป็นห้องเป็นห้องนั่นนี่เห็นลักษณะแบบ3แจดีพัฒนาของแฮมเฮ็ดสิ่งก่อสร้างขึ้นมาหลายๆนี่
บ้านพักผู้ซีต้นนี้ก็น่าจะแมนห้องแฮมอีกเขาอะห้องแฮมห้องแฮมระดับ4ดาว5ดาวนี่บ่น่าจะหลายสันอยู่ได้นี่ตามเบิ่งเขาเฮ็ดขึ้นไปอีกประมาณ5ปีข้างหน้าเนาะน่าจะสำเร็จใส่สมบูรณ์ในหอรักเมืองไปเดี๋ยวบัดติ่งยางหอมหอมหอบอีกบัดหนึ่งแล้วก็สิได้ปิดชิปแล้วบัดนี้คักอากาศใส่สมบูรณ์นี่อากาศโอ้ยบ่เรื่องความเย็นนี่หาเปรียบเทียบใช้บ่ได้แหละเย็นแบบมันเย็นแบบผู้ที่อยู่แบบบ่เย็นแบบหนาวอีหลีร้อนน่ะแต่ว่าหอดย่ำหนาวกับหนาวแท้หนาวว่าได้คักเนาะคักๆสำหรับผู้ใดมักหอนคนขี้หอนหยังอ่ะนะมักอากาศเย็นนี่โอ้มาอยู่ใส่สมบูรณ์นี่บอกได้เลยว่าอากาศดีบริสุทธิ์สุขภาพดีพร้อมเนาะได้สูบอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเนี่ยเมื่อนี้เบิ่งขายคือฝนสิตกเหมือดครึมเลยอยู่คนคิดว่าเป็นห้องแฮมบ่แต่ว่าแต่ละห้องแต่ละห้องมันจะคล้ายๆคือแบบคอนโดเลยเป็นแบบห้องแฮมรูสินะเนาะแต่ละห้องเป็นบล็อกทำกันนะแล้วก็ลักษณะด้านในก็มีแบบเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำแต่ละห้องน่าจะเป็นห้องแฮมเนาะรอรุ่นนำกันนี่คือสวนสาธารณะแลนด์มาร์คของแขวงไซสมบูรณ์มีลายบอนเลยมีลายมองลายบอนอันนี้คือจุดใจกลางเมืองแล้วก็อยู่นอกเมืองก็มีก็คือแถวถ้ำเจ้าอานุวงศ์กลางคืนเขาจะมานั่งเล่นงามงามพี่น้องหอรักเมืองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่ได้มีหยังเด้อพี่น้องเอ้ยมาถ่ายบรรยากาศการเดินทางจากท่าบกมาย่างแขวงไซสมบูรณ์แล้วก็มาถ่ายบรรยากาศไซสมบูรณ์ในมื้อวันที่2กันยาปี2024เพื่อเป็นการอัปเดตแขวงไซสมบูรณ์ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมเบิ่งเนาะเพราะว่าบางหลายคนก็บางคนก็คอมเมนต์มาว่าคิดฮอดไซสมบูรณ์แล้วกลับไซสมบูรณ์ด่วนว่าอยากเห็นไซสมบูรณ์แล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็จะได้ถ่ายไซสมบูรณ์ในเบิ่งเป็นปกติเลยเด้อขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบ่อติ่งตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขออวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งสิ่งใดก็ขอมีความเจริญต่อหน้าที่เวียกงานเนาะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นพอกันคลิปหน้าพี่น้องวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสบายดี